สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมครูมสุกๆอันซีถ่ายชิมอิ่มดำครับและครูบูมสอนดำน้ำจากช่องสยามไดซ์ไซด์วันนี้ครับเป็นคลิปพิเศษครับเพื่อนๆหลายคนครับที่เป็นนักดำน้ำนะก็ได้สั่งอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆมาใช้เองนะไม่ว่าจะเป็นซื้อมือสองมาก็ตามหรือซื้อจากร้านดำน้ำมาก็ตามครับและอุปกรณ์ยอดนิยมอีกชิ้นหนึ่งครับที่เพื่อนๆสั่งมาใช้กันเยอะมากๆครับในปัจจุบันก็คือ BCD แบบ Technical Dive ครับหรือที่เราเรียกกันว่า BCD Back Buoyancy ครับหรือ Back Mount เนี่ยสำหรับ Tech Dive นั่นเองซึ่งข้อดีของอุปกรณ์แบบ Technical Dive ครับที่แตกต่างจากอุปกรณ์ทั่วไปที่ขายเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถ Adjust ปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเราได้ครับแล้วก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เป็นชิ้นๆอีกด้วยครับแล้ววันนี้ครับนอกจากจะมาแกะกล่องให้ดูครับยังจะมาสอนวิธีใส่สายฮาร์เนสเข้ากับแบ็คเพดอีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่แกะออกมาแล้วใส่เข้าไปไม่ได้หรือซื้อมาเป็นมือ2ครับปรับให้เข้ากับตัวเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งสายฮาร์เนสมันขาดหรือเก่าอยากจะเปลี่ยนใหม่เป็นสายสีหรืออะไรก็ตามนะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมครับวันนี้ครับจะสอนอย่างละเอียดเลยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยครับไปสำหรับ BCD Tech Dive นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ Back Buoyancy เนี่ยแหละนะครับในรูปแบบของ Technical Dive นั่นเองนะก็มันจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแยกชิ้นมาแบบนี้ปัญหาของเพื่อนๆที่เจอกันบ่อยมากๆครับคือเวลาบางทีเราซื้อมาเนี่ยมันเป็นมือ2เนาะแล้วเราอยากจะเปลี่ยน5เน็ตนะครับหรือซื้อมาใหม่เนี่ยเราสั่งมาเนี่ยเขาก็จะส่งมาแบบนี้เนี่ยแหละฮะแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆหรือว่านักเรียนหลายๆคนนะครับมันประกอบไม่เป็นครับมาดูครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอะไรบ้างครับนอกจากตัววิงนะที่เป็นตัวบอลลูนสำหรับพยุงตัวเราแล้วซึ่งมีความจุต่างๆไม่เท่ากันนะครับก็จะมีตัวนี้ครับที่เราเรียกว่าแบ็กเพดนะครับซึ่งตัวแบ็กเพดเนี่ยก็มีหลายวัสดุฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็จะมีสแตนเลสด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้คาร์บอนเคฟลาร์ครับก็อินบ็อกมาได้เลยครับผมทำเป็นตัวคาร์บอนเคฟลาร์ขายอยู่นะวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูกับวิธีการใส่สายฮาร์เนสครับกับตัวแบ็ควิงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ Dolphin Tech นะสั่งได้จากผมเช่นกันครับนอกจากตัวแบ็คเพจแล้วนะครับเราก็ต้องมีสายฮาร์เนสครับบางคนบอกว่าอุ้ยสายฮาร์เนสเก่าครับเปื่อยหรือขาดเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกที่มันเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสเนี่ยบางทีตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันมีความคมฮะเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็ทำให้สายฮาร์เนสของเราเนี่ยเปื่อยหรือขาดได้นะครับมันถูกสีไปเรื่อยๆครับสายฮาร์เนสบางคนถามว่าเอาสายเบลมาทำได้ไหมนะครับหรือว่าเอาสายอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะต้องเจาะรูแบบนี้นะครับไว้ตรงกลางด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเฉพาะของเขามันก็ดีกว่านะเพราะว่ามันนิ่มครับแต่ถ้าเกิดสายพวกสายเบลที่เราใช้ขับรถเอามาทำเนี่ยมันแข็งนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับอีกตัวนึงที่ให้มานะครับก็จะเป็นสายรัดเป้านะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้มาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นที่ซื้อมานะครับสำหรับ Dolphin Tech ตัวนี้นะครับราคาเซ็ตทั้งเซ็ตนี้นะครับไม่รวมแบ็ควิงไม่รวมตัวเพจหลังที่ไว้เกาะกับแท้งนะฮะไม่ตัวเกาะแท้งนะราคาอยู่ประมาณ 5,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์มาครับหรือว่า LINE มาคุยครับใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับมาดูวิธีการประกอบก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เดี๋ยวผมขอเก็บแยกไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องมาเอาสายเบลต์ใส่ก่อนบางคนบอกว่าซื้อมานะครับมือ2ซื้อมามือ1อะไรก็ตามนะครับอยากจะเปลี่ยนสายหรือใส่สายเนี่ยทำไม่ได้เลยต้องมาให้ครูใส่ให้ตลอดเลยนะครับไปฝากครูใส่ก็ได้ครับแต่คุณควรจะไปวัดตัวด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะ adjust size เท่ากับตัวเรานะครับเท่ากับตัวเราเลยอ่ะมานะครับอย่างแรกครับเราก็กำหนดเป้าก่อนนะก็คือตอนนี้ผมจะใส่ที่รูกลางตัวนี้นะครับวิธีเราก็แกะสายออกมาทั้งหมดเลยนะครับวางนะฮะไว้อย่างนี้นะครับตำแหน่งที่ใส่จะต้องอยู่อย่างนี้เอาสายนะครับซ้ายขวาใส่เข้าไปก่อนนะครับคล่อมไปปึ๊บให้วางเพจคล่อมไว้แบบนี้นะนี่เห็นไหมจริงถามว่าใส่ยากไหมก็ไม่ได้ยากครับแต่ต้องรู้ฮะต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้ก็จะใส่ไม่เป็นครับนี่ขั้นที่1ครับเราประกอบเข้าไปก็จะได้แบบนี้ครับต่อมาครับหลังจากเราใส่สายฮาร์เน็ตแล้วให้รูตรงกลางเนี่ยตรงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพลิกกลับมาด้านหน้าครับเอาปลายสายทั้งสองข้างครับสอดเข้ารูด้านบนก็คือรูนี้ครับนี่ระวังนะครับอย่าให้สายมันทับกันนะนี่เห็นไหมสายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะฮะแล้วสายมันจะต้องตลบลงข้างล่างได้แบบนี้
อยระวังนะครับรูด้านหลังนะฮะยังต้องตรงกับรูตรงกลางของเราแบบนี้อยู่นะตรงนี้สามารถใส่ให้ตึงได้เลยนะครับใส่ให้ตึงได้เลยก็ปรับให้กระชับต่อมานะครับเราก็จะใส่ตัวเก็บสายเข้าไปนะครับหรือว่าใครมีอุปกรณ์เนี่ยที่ต้องการจะเป็นตัวล็อกต่างๆที่อยู่บนบ่าเราเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปตอนนี้เลยนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆครับเหมือนเราใส่สายเข็มขัดฮะแต่ให้ใช้วิธีสอดลงแล้วซ้อนไว้ด้านในแบบนี้นี่เห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลูบขึ้นไปต่อมาครับอุปกรณ์สำหรับตัวเกี่ยวต่างๆที่เราจะติดไว้นะครับใครอยากจะใส่กี่อันก็แล้วแต่นะฮะตามการใช้งานนะครับอันนี้ในชุดเขาก็แถมมาให้สำหรับไหลเนี่ยสองข้างครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสแตนเลสเกรดมารีนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าจะประหยัดก็ไปซื้อตัวพวกพลาสติกก็พอใช้ได้นะแต่ก็ระวังแตกนะครับวิธีใส่ครับนี่ให้เราใส่อย่างนี้ครับเอาสายเส้นหนึ่งใส่เข้าไปก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับที่เป็นห่วงใส่ตามเข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ยกสายขึ้นสอดกลับเข้ามาครับให้เป็นลูปแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะอยู่ในทรงนี้นะครับทีเนี้ยเราก็ค่อยๆผมเรียกว่าอะไรดีแทดๆเข้าไปฮะไปอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันอยู่นะครับเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะเหมือน BCD ขึ้นมาละนี่เห็นไหมฮะคือแบบนี้ครับจริงๆแล้วเราควรจะเซตอัพทั้งสองข้างครับให้มันเท่าๆกันนะมันก็จะง่ายต่อการใช้งานครับและความสวยงามฮะต่อมาครับทีนี้เราก็เอา BCD ครับมาวัดขนาดให้เท่ากับตัวเรานะฮะหรือจริงๆจะลองใส่ไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาลองสวมดูครับให้เราดูนะครับข้างล่างจะมีรูอยู่2รูแบบนี้นะครับด้านล่าง1 2ด้านในด้านในอันนี้ผมเรียกว่าด้านในนะอันนี้ผมเรียกว่าด้านนอกนะครับให้จับสายตั้งแบบนี้ครับเวลาใส่นะครับบางคนจะสับสนนะใส่แล้วมันจะสลับกันนะฮะให้เอาสายตัวนี้นะฮะสอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับระวังนะอย่าให้กลับนะถ้ากลับแล้วเนี่ยมันจะใส่แล้วมันจะไม่สบายครับนี่หลังจากใส่ไปเสร็จนะครับตัวสายเนี่ยมันจะต้องเปิดอย่างนี้นะเปิดรับทรงของตัวเราเห็นไหมฮะถ้าเราใส่แผลผิดสายมันจะตลบมาอีกข้างนึงอ่ะแล้วมันจะใส่ไม่สบายทำเหมือนกันทั้งสองข้างครับให้สังเกตง่ายๆครับพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยสายวางจะต้องเปิดออกอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนะถ้าสายวางแล้วมันปิดสายเข้านะแปลว่าเราใส่ผิดครับหลังจากนั้นครับก็ใช้ตัวล็อกของเราครับ2ตัวครับด้านละตัวนะฮะพลิกด้านหลังของตัวแบ็คเพจครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ไซส์ที่เรากำหนดไว้แล้วนะฮะก็ให้อยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พลิกกลับมาครับเดี๋ยวตัวล็อกด้านหลังเนี่ยจะทำหน้าที่ล็อกนะไม่ให้สายเราเคลื่อนที่นะครับวิธีใส่ตัวล็อกนะครับก็เหมือนกับใส่เมื่อกี้แหละใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่พอได้ตำแหน่งเซตเข้าที่แล้วนะฮะเราจะเอาตัวเนี้ยกั้นไว้ตรงกลางครับกันไม่ให้มันเลื่อนนะฮะแล้วก็สอดสายเข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเลื่อนไม่ได้ละครับล็อกแล้วหลังจากนั้นครับให้เอาสายที่เหลืออีกข้างครับสอดเข้าไปฮะนี่แล้วหลังจะออกมาเป็นแบบนี้ครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างครับเมื่อเสร็จแล้วครับเราจะได้ด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะทีนี้ลองคลิกกลับมาดูด้านหน้าของเราครับนะนะครับตอนนี้ก็แทบจะเป็น BCD พร้อมใส่แล้วต่อมานะครับเราก็มาเซตอัพตัวสายเบลของเราต่อไปสำหรับดีลิงในชุดของ Tech Dolphin เนี่ยเขาจะแถมมา2แบบนะฮะให้สังเกตดีๆครับเป็นแบบนี้ฮะที่โค้งกับแบบตรงแบบนี้นะครับก็คือแบบตรงเนี่ยผมก็จะเอาไว้ใส่ที่หัวไหล่นะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรบังคับนะว่าเราจะเอาใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวแบบโค้งพวกนี้ผมจะเอาไว้ใส่กับที่เอวนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะทำตัวดีลิงไว้สำหรับล็อกอุปกรณ์ที่เอวด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับก็วิธีก็เหมือนเดิมครับนี่เอาสายขึ้นมาครับเอาตัวล็อกขึ้นมานะฮะใส่เข้าไปนะครับทำลูปฮะทีเนี้ยเราอยากจะให้มันเวลาเก็บครับพลิกหน้าหรือพลิกหลังผมชอบให้พลิกไปแบบนี้เก็บไปด้านหลังนะครับเราก็เอาตัวลูปเข้าไปคล้องนี้เห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ใส่สายไปตามขนาดที่เราต้องการเหมือนเดิมครับนี่แค่นี้เองนะครับเพราะนั้นต่อไปเวลาเราเก็บอุปกรณ์เห็นไหมมันก็จะพลิกไปด้านหลังแบบนี้นะครับเราสามารถหักมาใช้ด้านหน้าอีกก็ได้นี่เก็บเข้ากับตัวเรียบร้อยเลยนะฮะไม่เกะกะถ้าเหมือนกันอีกข้างหนึ่งครับการใส่อุปกรณ์ใส่ตะขอต่างๆเนี่ยเลือกใช้ตามความต้องการของเรานะครับเนี่ยคือข้อดีของ BCD Technical Dive เลยคือมันสามารถปรับกับความต้องการของผู้ใช้ได้ให้เหมาะสมครับนะครับเสร็จแล้วสองข้างนะฮะต่อมานะครับการใส่หัวเข็มขัดนะครับแบบ Quick Release นะฮะซึ่ง
อยู่กับอุปกรณ์ของเราอยู่แล้วนะก็เราจะใส่ที่สายข้างซ้ายนะครับสายเส้นแรกนะครับให้เราเอาวางตรงๆอย่างนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะปึ๊บนะครับสอดไปด้านหลังนะครับกำหนดความยาวตามที่เราต้องการครับแล้วสอดกลับขึ้นมานะครับรูที่2ครับยกขึ้นสอดกลับลงไปรูที่3นะโอ้โหง่ายครับง่ายกว่าตอนที่เราประกอบ BCD อีกนะครับพอเสร็จเรียบร้อยครับสายลงไปอย่างนี้แล้วนะฮะด้านหลังเนี่ยสายที่เหลืออยู่ครับเราจะตัดก็ได้นะบางคนจะตัดก็ได้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ตัดครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย BCD ตัวนี้ประกอบให้คุณแม่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปปรับไซส์เพิ่มเอาเองนะฮะเราก็เอาสายส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บเข้ามานะครับในช่องนี้นะสังเกตว่าช่องนี้เขาจะทำใหญ่กว่าช่องอื่นนะเพื่อให้เราเอาสายเนี่ยเก็บเข้ามาได้อีกทีนึงเห็นไหมครับนี่แค่นี้เองนะฮะปึ๊บสายที่เหลือเราจะเอาไปเก็บไว้กับตรงนี้ก็ได้นะปกตินะครับถ้าช่องนี้มันใหญ่เราก็เอาผมก็ชอบเอามุดๆต่อมาครับชิ้นสุดท้ายครับกับตัวรัดเป้านะครับบางคนใส่ BCD แบบนี้แต่ไม่ใส่ตัวรัดเป้านะครับจะรู้สึกว่าลำคาญมากเลยครับเพราะมันดันไปอยู่ตรงคอฮะดังนั้นครับสำคัญมากครับเราต้องใส่ตัวรัดเป้าด้วยนะฮะเวลาอยู่ในวิดกับตัว BC ครับกับชุดเทคไดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับดังนั้นเราก็เอาเจ้าตัวสายล็อกเป้าเนี่ยวางคว่ำลงกับพื้นแบบนี้นะครับปล่อยลงไปเลยนะฮะส่วนสายปลายสายอีกด้านนึงครับก่อนสอดเข้าไปฮะเราจะต้องสอดตัวล็อกเข้าไปก่อนนะฮะตัวนี้เราจะใส่ตัวล็อกแบบ2ชั้นนะครับวิธีสอดตัวล็อกครับเราจะไม่เอาด้านหน้าแบบนี้ครับใส่สอดจากด้านบนลงข้างล่างฮะแล้วก็ลูดขึ้นมาเลยครับนี่ฮะจะอยู่แบบนี้นะหลังจากนั้นครับสอดตัวสายล็อกเป้าเข้าไปในช่องล่างของเพลทนะครับหลังจากนั้นครับคว่ำเพลทกลับครับนี่ด้านนี้แบบนี้แล้วก็เอาตัวสายนะครับสอดซ้อนเข้ามาเลยจากด้านล่างนะครับตอนนี้เราจะได้ลูปแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยเอาตัวดีลิงครับใส่เข้ามาเรียบร้อยฮะปึ๊บหันกลับมาด้านหน้าเห็นไหมครับแค่นี้เองครับง่ายๆใช่ไหมครับกับการเปลี่ยนสายฮาร์เน็ตด้วยตัวเองฮะกับแบ็คเพจ BCD แบบ Technical Drive แบบนี้ฮะอย่าลืมนะครับใครอยากจะได้ครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับใน Facebook ผมก็ได้เนาะหรือว่าฝากข้อความไว้หรือว่าอินบ็อกซ์หรือโทรมาถามก็ได้นะรวมถึงถ้าใครอยากได้เพจเป็น Carbon Kevlar นะครับก็ตอนนี้ทำขายครับเป็นของตัวเองนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปแนะนำครับวิธีการเปลี่ยนสายฮาร์เน็ตครับเข้ากับแบ็คเพจของตัวเราเองนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะครับแบบ Initial Dive อุปกรณ์ดำน้ำแบบอื่นๆเนี่ยก็สามารถสอบถามหรือติดต่อกับครูบูมมาได้นะครับมีเบอร์ใส่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วเรียบร้อยครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมอันตีนทายชิมอิ่มดามะความรู้ลึกๆเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำในช่องสยามไดฟ์ไซส์ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย